ก็บางทีนะก็ผมเห็นคนผมก็ลองดูบ้างผมเห็นวันๆเนี่ยบางคนไม่ทำอะไรเลยนั่งไถไถไถคือใครมันไถอะไรวะไม่ต้องไถอะไรผมก็ลองไถดูผมมันด่าผมเพียบเลยดูมาเนี่ยก็โดก็ทุกอย่างแหละมันก็ต้องมีคนชอบไม่ชอบนะแล้วมันเป็นการเขาเรียกอะไรการดำเนินการทางการเมืองใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาที่คิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้างก็อย่างไรที่คุณพูดผมมาเนี่ยนะแต่ผมก็ทำแล้วนะแล้วกำลังทำอยู่แล้วจะทำต่อแล้วคุณได้เคยทำอะไรบ้างหรือยังวิธีการว่ายังไงทำยังไงเขายังไม่รู้นะผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นอย่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาพูดไปกันมาแบบนี้ไปผมว่าท้ายสุดคอยดูกันหลังเลือกตั้งแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะไอ้ที่พูดว่าจะงงจะงี้จะจับคนโน้นไม่จับคนนี้ต่างก็คอยดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ก็ฝั่งไม่ใช่ฝั่งก้าวไกลฝั่งนั้นเขาประกาศมาแล้วไม่มากับผมก็ไม่ต้องมาไม่ต้องทำไมต้องเขาไม่มาอยู่แล้วมันก็มีอยู่2ประเด็นนะอันแรกอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่มานานใช่ไหมเห็นหน้าเห็นตามาตลอดแต่ประเด็นที่2คือมันมีคนอีกกลุ่มนึงที่มันเดินแบบนี้ไงคนที่ต่อต้านคนที่ไม่เห็นด้วยมันไม่มีขนาดนี้นะเพราะนั้นมันเป็นการจัดตั้งอะไรขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะนั้นก็อย่าทำเลยครับนะเราขันกลับมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองดีกว่าแล้วหาทางที่จะทำให้บ้านในเมืองเรามีความสุขประชาชนมีรอยยิ้มอ่ะไม่งั้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปวันหน้าก็คิดหรือว่าจะบริหารได้ตราบใดที่มีคนอย่างเงี้ยในเมื่อมีคนเบื่อกับคนไม่เบื่อครับถูกไหมใช่คือทำไปทำมามันจะทุกคนมันจะกลายเบื่อทุกคนอะไรตัวเนี้ย เออใช่เปล่า ไม่ใช่เบื่อแต่ผมเนี่ยเขาหรอกถ้าคนไทยเบื่อหน้ากันทั้งประเทศมันทำไงเนี่ยคุยแบบนี้ครับคือถ้าไม่ได้คุยกับผมโดยตรงไงถ้าเขาพูดในที่หลายๆคนนั่งอยู่ถ้าเขาพูดก็พูดได้ยินเออเขาพูดได้ยินผมก็ได้ยินได้ยินไหมได้ยินดิคือใครแทนมาก่อนไปจัดตั้งก่อนไปร่วมก็ตามสบายใจเถอะอะไรไปเกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้ได้นี่ผมพูดเฉพาะพี่ป้อมไงนี่สองคนผมพูดเฉพาะพี่ป้อมสองลุงเพราะพี่ป้อมท่านก็พร้อมจะเป็นนายกใช่ไหมล่ะครับเออแล้วในพักก่อนหน้าที่ผมออกมาแล้วก็ในพักเขาก็มีนายกใจเขาสองคนไงสสใช่ไหมผมก็ถึงเวลาของพี่ก็เชิญตามสบายแล้วกันแล้วผมออกมาเองนี่พูดกับพี่แบบนี้เปล่าสิผมก็พูดมันไม่ใช่แบบนี้แม่นี่ฉันพูดกับน้องนุ่งฉันก็พูดได้พูดกับพี่ถ้าพูดคนละอย่างเรียบร้อยพูดกับพี่ครับก็พี่พร้อมจะเป็นนักพี่ได้ไม่จะได้สบายใจนะพี่นะเพราะคนในพรรคก็มีสามสองคนไงใช่ผมด้วยพี่ป้อมด้วยอะไรทำนองเนี้ยผมก็บอกอ่ะเพื่อความสบายใจผมออกกันละกันก็แค่นั้นแล้วก็จบก็นี่ผมพูดไปหลายทีแล้วผมไม่ได้ขัดข้องอะไรใครทั้งสิ้นเนี่ยนะก็เข้าสู่กระบวนการกลับมาก็กลับได้อยู่แล้วเข้ากระบวนการมันก็กลับมาสิครับใช่ไหมผมไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับใครอยู่แล้วก็ยินดีด้วยได้หลานครับนะก็ขอให้ได้หลานมากขึ้นเรื่อยๆครับนะแล้วก็มีความสุขแล้วกันแพ้เรื่องต่างกับประเทศชาติแพ้คนละเรื่องนะประเทศชาติมันจะถอยกลับไปที่เดิมหรือเปล่านั่นผมไม่อยากประเทศไปอย่างนั้นที่ผมต้องอยู่วันนี้ก็เพราะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับว่าผมเก่งสุดถ้าใครมันทำได้ก็เข้ามาทำถูกไหมเล่าทำไมล่ะมันแพ้แล้วมันเสียมันหน้าตามันถ่ายหล่อใจเย็นหลานเลยก็ดูวันโลกก็เปล่าเล่าแคมป์เก่าแล้วทีมใหม่อะมันเห็นมันตกท้ายตารางอยู่ก็โถก็นักกีฬาหัวหน้าทีมเดิมนักกีฬาก็เปลี่ยนไอ้ผู้ซัพพอร์ตสปอนเซอร์ก็เปลี่ยนโอ้บางทีมันก็ล่วงท้ายตารางรับได้ทั้งหมดผมรับได้ทั้งหมดรับได้หมดสายชาติทหารรับได้หมดขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกสวัสดีครับไม่ดีเบตของผมหน่อยวันที่10เอ้าไม่ดีเบตสิเอ้า